เรากำลังเดินเข้ามาในวิหารของสถาบันแห่งนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นเลยค่ะว่าการอาศัยการเจาะถ้ำเข้ามาแล้วใช้สถานที่แห่งนี้เป็นไปเพื่อการสวดมนต์ทำวัดมีข้อปฏิบัติที่ทำให้เรามีใจที่เกรี้ยงเกราจากกิเลสจึงดูเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ในทุกยุคทุกสมัยค่ะเราจะเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่นอกประตูทั้งสองข้างก็แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของวัชรยานนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นพระปฏิมากรรมที่เป็นพระพุทธรูปที่งดงามค่ะเหมือนในทุกๆถ้ำที่เราเข้าไปเราจะเห็นว่าบทบาทของพระโพธิสัตว์ที่อยู่ที่หน้าประตูหรืออยู่ด้านข้างนั้นก็ไม่เคยได้ทอดทิ้งการช่วยทำงานของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะหายใจเข้าอย่างสงบเย็นหายใจออกไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ก็คงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนล่ะค่ะนี่เป็นการเดินทางที่ทำให้เราได้ถ่อมตัวแล้วก็สามารถบริหารชีวิตที่เรามีอยู่สั้นลงความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตอันเราจะพึงตายเป็นแท้ความตายที่เดินเข้ามาหาเราในทุกขณะที่ทำให้ชีวิตของเราสั้นแต่สดอยู่ด้วยความสงบเย็นและเป็นประโยชน์นั้นก็ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเพราะการกระทำเช่นนี้ค่ะนี่คือการเดินทางถักโลกด้วยธรรมมีธรรมคุ้มครองจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant